ดูฝูงนกค่ะเห็นไหมคะฝูงนกกระยางขาวว้าวนี่แหละความสุขของเกษตรกรนะคะผู้ทำนาปลูกข้าวทำไร่ทำนานะคะอยู่กับธรรมชาติค่ะโอเคก็ยังมีอยู่นะคะก็ใกล้จะพอแล้วนะคะใกล้จะพอแล้วก็ปั่นวันเสาร์ก็น่าจะพอดีแช่น้ำทิ้งไว้นะคะแช่อันน้ำแช่ดินนะคะให้เปื่อยยุ่ยนะคะเราไปดูข้าวปลูกกันค่ะเอาขึ้นตั้งแต่เย็นวานนี้นะคะแช่ไว้สองวันนะคะเต็มๆเราไปดูกันค่ะเจ้าอันมอนเจ้าอันมอนก็ตามป้าบอกว่าให้อยู่บนบ้านนะคะไม่ยอมอยู่ตามมานอนเฝ้าไม่ยอมเดินตามเลยมานอนรอซะงั้นน่ะฉลาดเกินนะเราอ่ะฮะอันมอนค่ะไปดูนะข้าวปลูกกันค่ะนี่ข้าวปลูกนะคะที่ลูกชายเขาแช่น้ำแล้วก็เอาขึ้นไว้นะคะเราใช้สูตร2-2นะคะก็คือแช่น้ำ2วันนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาบ่มเอาขึ้นมาบ่ม2วันค่ะก็จะเป็นก็พอดีนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะได้ครบแล้วนะคะบ่มครบน่าจะแทงยอดหรือไม่ก็ออกรากแล้วนะคะปั่นหวานวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะนี่นะคะก็คลุมไว้ยังไม่อยากเปิดดูนะคะเดี๋ยวไว้วันเสาร์เรามาดูกันนะคะว่าเขาจะงอกงามดีแค่ไหนนะคะโอเคค่ะ